Real You Real Universe สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ตามที่เราคุยกันเลยสวัสดีแฟนนางงามแล้วก็พี่เลี้ยงนางงามแล้วก็สวัสดีกลุ่มนางงามต่างๆที่ Pageant Club Gossip Thailand Miss Thailand เมาส์มงทุกเวย์แฟนนางงามอันนี้ของแม่ชนะครบดูแลเองนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนสาว1สาว2สาว3สาว4สาว5ด้วยนะคะแล้วก็Miss Universe Fan Club กลุ่มจับตานางงามทุกพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มอะไรอีกกลุ่มต่างๆที่เราคุยกันเนาะมาเมาเมามอยกันหน่อยตอนนี้ชนะอยู่สวัสดีค่ะอแมนดาลาสันสวัสดีทุกคนนะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดที่นี่โรงแรม The Heaven เขาหลักจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ตอนนี้ชนะอยู่กับคุณอามี่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณอามี่สวัสดีครับได้ข่าวว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ติดตามวงการประกวดเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเอมมี่นะครับอยู่ตำแหน่งของ Restaurant Manager นะคะFood and Beverage Department ก็ติดตามนางงามทุกช็อตทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องดูก่อนว่านางงามแต่ละคนที่เข้ารอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็อยากได้แบบนางงามที่มีความสามารถหุ่นดีบอดี้ดีเป๊ะเรื่องภาษาด้วยอะไรเงี้ยแล้วได้ไปประกวดในระดับจักรวาลใช่ไหมคะทีหนึ่งใช่ครับความสามารถต้องถึงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบสูงดูดีคือมั่นใจกับตัวเองคอนฟิเดนซ์อะไรประมาณนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูดีนิดหนึ่งนั่นคือนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในความคิดของเอมมี่ที่อยากได้เนาะเดี๋ยวคุณเอมมี่ได้ข่าวว่าที่นี่โรงแรมเดอะเฮเว่นเขาหลักก็เคยส่งนางงามประกวดในระดับท้องถิ่นใช่เห็นแอบทราบมาว่ารู้จักกับแม่ชนะก่อนที่แม่ชนะจะมาที่นี่ก็ไปรู้จักอะไรยังไงติดตามในเพจของนางงามก็เจอคุณชนะอยู่ก็คือเป็นคนตอนที่เจอกลัวมาก็ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบดูแล้วดูพี่ชนะเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็คือแบบการโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะทางบ้านนั่นคืออ่ะแล้วพอจะเลือกได้ไหมคะว่า1ใน29คนของคุณเอมี่เนี่ยคนนั้นคนที่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาน่าจะใกล้เคียงกับใครมากที่สุดน่าจะที่ดูอยู่ก็คือตอนนี้จะมีอยู่คนนึงที่คุยกับคุณชนะก็คือแบบใครนะคนชื่อควีนหรือเปล่าใช่ชื่อฟีคนแรกเลยใช่ไหมคนควีนคนนี้วันเปิดตัวรอบ30คนที่ไอคอนสยามจะมาในชุดมาในชุดสีขาวตั้งหม้อใช่ตั้งหม้อแล้วก็จะใส่เป็นกางเกงแล้วก็มีสบายคนนั้นใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงเป็นควีนเพราะอะไรใกล้เคียงอะไรมากยังไงใกล้เคียงว่าดูเป็นหน้าตาดูบุคลิกอะไรเนี่ยหน้าเป็นอินเตอร์เข้าไปในของจักรวาลได้แล้วก็คือมั่นใจแล้วก็คือผิวอะไรดูเป็นสีแทนดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเคยได้ยินควีนให้สัมภาษณ์บ้างหรือยังหรือว่าได้ฟังการพูดของควีนบ้างหรือยังคะก็ได้คุยดูเป็นบางส่วนที่ติดตามอยู่เพราะตอนนี้คือแบบก็จะติดตามไปตลอดจนว่าน้องเขาจะได้หรือเปล่าจะติดใน1ใน5หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นที่1ของอยู่ได้มองใหญ่หรือเปล่าในปีนี้อะไรประมาณนี้ใช่ครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนอกจากควีนแล้วยังใครที่อาจจะให้รองลงมาจากควีนบ้างตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะใช่เพราะอย่าบอกนะว่าขอให้คำตอบในชั้นศาล ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ใช่ก็ต้องดูอีกทีติดตามจะติดตามจนจบเลยฮะว่าใครจะได้มองอะไรประมาณนี้ใช่คือวันนั้นเรียกได้ว่าอาจจะแบบถึงขั้นลางานไหมต้องลางานต้องลางานลางานเลยหรอต้องดูว่าวันช่วงเย็นวันที่น่าจะช่วงตุลาคมก็คือพอดีคุณเอมมี่ก็คือเข้าช้าไม่มีปัญหาอ๋อเข้าช้าไม่มีปัญหาใช่เดี๋ยวเรามาชมสดพร้อมกันเนาะได้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันเนาะว่าอย่างน้อยสุดคุณเอมมี่ก็ติดตามต่างก็ดีติดตามพี่ชนะอยู่ใช่พี่ชนะสวยดูดีมั่นใจตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงคือโอเคหมดเลยอัธยาศัยดีบุคลิกสวยหน้าตาโอเคยิ้มแย้มแจ่มใสเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้สวยมากเลย เดี๋ยวแฟนนางงามเขาจะปิดช่องถล่มแบบทัวร์ลงพี่ชนะนะคะใช่ใช่เตรียมมาก่อนหรือเปล่าเราไม่ได้เตรียมกันเลยเนาะใช่เพิ่งเจอพี่ชนะวันนี้แต่เมื่อวานไม่ได้เจอแล้ววันก่อนเหรอวันแรกที่มาก็ไม่เจอก็ไม่ได้เจอวันนี้เราเพิ่งเจอกันวันนี้วันแรกพอดีเอมมี่หยุดใช่แล้วเพิ่งมาเจอเราเพิ่งเจอกันวันนี้ใช่ใช่
ต้องบอกรับ you welcome เชน่าน่าจะมีรอบ2มาอีกอะไรเงี้ยได้เลยจริงๆแล้วต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะให้รางวัลมาเขาเรียกอะไรอ่ะให้วอลเชอร์มาเดี๋ยวชนะโอกาสหน้าชนะจะกลับมาอีกโอเคต้อนรับคุณชนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือคุณเอมมี่นะคะเป็นรีสอร์ทแมเนเจอร์ที่นี่โรงแรมเขาสวยงามมากเลยค่ะคุณนี่คือเดอะเฮเว่นเขาหลักนะคะไม่ใช่เขาใหญ่นะคะแล้วก็อีชั้นไม่มีเขาค่ะพูดเล่นอ่ะทางบ้านล่ะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนคุณเบียร์รักเพรสบอกว่าแม่ชนะฟาดมากวันนี้ยั่วยิ่งกว่าเดี๋ยวแม่จะไปล่องเรือต่อค่ะเมื่อวานเสียดายมากที่ไปร่วมงานเปิดเกาะซิมิลันนะครับท่านรองผู้ว่ามาเป็นประธานแต่ปรากฏว่าฝนตกค่ะคุณตอนขากลับฝนตกก็เลยไม่ได้ไปสน็อกเกิลที่ไหนนะครับที่เห็นไกลๆตรงนั้นเขาไม่ใช่สน็อกเกิลนะคะคุณเขาทำความสะอาดสระว่ายน้ำและนี่คือห้องอาหารเอาไปไหนกันหมดละเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยค่ะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลย3คืน4วันที่นี่อันนี้น้องแตงนะคะอันนี้น้องริกกี้นะคะคุณฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์อ๋อริกกี้ you speak Thai เหรอนิดหน่อยริกกี้ชอบMiss Universe Thailand ไหมริกกี้มาคุยกันหน่อยนิดนึงมากระอากูครับมากระอากูคุณสวยแปลว่าอีชั้นสวยมากเชิญทางด้านนี้หน่อยค่ะริกกี้เดี๋ยวเราแอบสัมภาษณ์ริกกี้ดีกว่าค่ะนะคะริกกี้ you can speak Thai or English whatever okay English Ricky from Philippines สวัสดีครับ how many islands in Philippines we have 100 a lot of thousand I forgot it เก่งครับคุณเก่ง 1,000 plus island ครับ I forgot it มากกว่า 1,000 ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ที่เกาะที่ของเมืองไทยล่ะสวยงามไหมสวยมากเลยครับสวยมากเหมือนกับฟิลิปปินส์เลยครับเหมือนกับฟิลิปปินส์แล้วขอโทษริกกี้อยู่เมืองไทยนานหรือยังคะทำงานที่นี่6ปีแล้วครับ6ปีแล้วใช่ครับพูดไทยได้มากเลยพูดไทยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยใช่ครับฟิลิปปินส์ how many Miss Universe in Philippines 3 correct 3ครับ but is the popular Miss Universe now is Catriona Gray Lava Walk yes you can walk I wish I could walk like that but now It's only 7 inches on... Now you are very... No, only 5 inches. I think 5 inches. Oh. I need 7 inches. ฉันต้องการ7นิ้วค่ะคุณมาถึงรองเท้านะRicky, who's your favorite Miss Universe Thailand 2020? In Thailand, right? Yes, right. On this year. I forget the name, but... you can explain her. She's how's her character? She's beautiful, slim, sexy, and I forget the name, but I. What about the hairstyle? I'm sorry. The hairstyle, short, long, or ทรงผมเป็นยังไงบ้าง hairstyle of the one. The hair is long, ครับ ผมยาว ใช่ครับ แน่นอนไม่ใช่แม่ชนะแน่นอน It's not me. sorry. But I think I see already the Miss Universe 2020 in front of me.Oh, you don't say that. Otherwise, they will fire. I will get fired. I'm just kidding. Okay, let me think. ทางบ้านช่วยทายหน่อยสิว่า who's that character? Long hair. What about the skin? Tan, white, or I think the skin is like a pale or tan. Yeah. Not white because not really white. Not really white. Yeah. But long hair. ผมยาวมีใครอีกบ้างหนึ่งในนั้นไม่ใช่แม่ชนะแน่นอนThe number, not really. I forgot it. Okay, never mind. ไม่เป็นไรค่ะ. Tell me the reason why you like that girl. Because she have like she have confident and she representing Thailand and. ทางบ้านไทยมา sorry. ทางบ้านไทยมาใช่ Amanda ไหม ใช่ครับ. And she's beautiful as well. And inside and out. Yeah. ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน inside out ใช่ไหมคะ ใช่ครับหลายคนเข้าใจผิด ว่า inside out เข้านอกออกในอะไรเป็นยังไงก็คือมีความงามทั้งภายนอกและภายใน Do you know the theme or the concept of Miss Universe Thailand this year? Thailand, real you, real universe. What about in your opinion? What does it mean, real you? Ricky, real you is? For now, because I... You have 30 seconds. For me now, I think the theme is like... I'm not sure for that because now I didn't watch yet, but... For that, maybe I will watch later on when I have free time. Okay, Ricky บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดู he didn't watch yet นะคะอย่าแปลผิดนะคะ not yet ก็คือยังไม่ได้ดูอย่าแปลเป็นอย่างอื่นนะ ส
sorry. Ricky, do you understand what does it mean? ใช่ครับเข้าใจนิดหน่อยโอเคไม่งั้นเขาไม่หัวเราะดังขนาดนี้หรอกค่ะคุณ I'm not sure that could be Amanda. Is that the one that you support, the one that's your favorite? I think so, yeah. Amanda, she's half Thai, half ใช่ไหมใช่ครับลูกครึ่งคนออสคนลูกครึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยเป็นไปได้นะอาจจะเป็น Amanda the last contestant number 97 ใช่ครับ I see in the YouTube and I see in the Facebook Okay Ricky you have to give me the answer yeah nowadays or tomorrow whatever I need your contact okay นะครับคุณเอาได้เวลาไปแล้ว okay let's go Tiki sorry Ricky today I would love to thank you so much for joining me นะคะค่ะเดี๋ยวเราพบกันนะคะ see you tonight oh no tonight we have dinner another place another hotel ได้เลยค่ะ Ricky ฉันก็ไม่รู้นะว่า Ricky เป็นหนุ่มมาบูไฮนะคะเดี๋ยวทั้งทีมงานเอาของไปหรือยังเดี๋ยวเจอกันนะคะเอาไปแล้วใช่มั้ยพี่ลุงเอกไปแล้วใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณแม่เหมือนนางงามอะไรบ้างเอ่ยมีความสวยนะเหมือนมิสแกรนด์อาจบข่าวค่ะขอบคุณมากค่ะมิสแกรนด์จังหวัดไหนคิดว่าได้เลยค่ะถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปกับริกกี้หน่อยมาเซลฟี่เดี๋ยวเราตั้งไว้นะคะพังงามิสแกรนด์มิสแกรนด์พังพังงาพังงาไม่ใช่พังพีนัทนะไม่ใช่ปังปีนะครับน้องเข้าฉากเร็วด่วนเลยมาอยู่กลางเลยโอเค1 2 3แอค2ขอท่ามิสแกรนด์พังงารถตู้มารอแล้วรถตู้มารอแล้วเชิญค่ะ1 2 3มิสแกรนด์ทำงานเดี๋ยวน้องพี่ชายเงยหน้าโอเคโดนเพื่อนเล่นโดนแตงแย่งซีนแย่งซีนแล้วน้องแตงนะครับโอเคขอโอเคหนึ่งสองสามอีกท่าหนึ่งขอแบบว้าวค่ะลุยรถตู้รอเราแล้วนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามว้าวโอเคโอเค I hope this feature will spread all over in Mabuhay Philippines ขอบคุณที่ Philippines when thank you so much thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะดูแลอิงฟ้าริกกี้แอนมี่ฟ้าแล้วก็แตงนะคะและอีฉันมิสแกรนด์พังงานอุ๊ยอันนี้แชร์ไปกลุ่มมิสยูนิเวิร์สได้เลยไม่เป็นไรป้าหลุย let's go เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ลุงเอกเอากระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไม่ไปหรอค่ะไปเดี๋ยวเจอกันอันนี้อาหารอร่อยไหมคะที่นี่แน่นอนตับตอกเดียวอยู่นะเอาจริงๆนะเดียวอยู่นะคะคุณอร่อยมากอันนี้ฉันยอมรับมาไม่กี่วันตอนนี้ฉันใกล้คลอดแล้วอันนี้เอาตรงๆไม่ได้นะคุณพี่เฉยขอบคุณค่ะนอนมองใช่ไหมคะอุ๊ยสำคัญมากเอาแล้วต่างหูจี้พี่ล่ะตัวหนีบอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีนึกว่าน้องเอาของไปครบหมดแล้วต่างหูฉันจากแชนเดเลียของพี่นี่ไงหลุยไม่เอาไปขอโทษทีนะคะลูกขอบคุณค่ะแล้วแอบส่องตรงนั้นเรามีนางแบบมาสองคู่นะคะเห็นไหมคะลิต้าแล้วก็แพทริกแล้วอีกคู่จากไหนกลัวแม่ชนะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีแฟนนางงามทุกคนด้วยเช่นกันแล้วก็เดี๋ยววันที่จำไม่ได้วันจันทร์ในยูนิเวิร์สแล้วก็กับประเด็นท็อปิกอะไรยังไงติดตามได้เนี่ยเราให้ดูบรรยากาศสวยๆที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามที่เพจต่างก็ดีภาพนิ่งออกมาเรียบร้อยแล้ว ทางบ้านบอกว่าปรากฏว่าวัดแล้วคนเก็บให้พี่หน่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนกันขอบคุณวันนี้การแต่งหน้าจากลุงเอกนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเข้าไปที่เพจต่างก็ดีภาพเมื่อวานลงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับนะคะไปก่อนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเดี๋ยวไปล่องเรือเดี๋ยวไลฟ์อีกเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีเจ้า